สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนสารธรรมในมหาชาติตอนที่4ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญมัญญังสัมโมทนิยังกะทังกะเทนเตสุสโกเทวราชาจินเตสีติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายมหาชาติเวสสันดรชาดกจะเน้นเรื่องการสักกบับซึ่งเป็นการที่10ให้ท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจได้เกิดปัญญาให้กล้าปฏิบัติให้กำจัดความชั่วให้กลัวสิ่งหัวเราะปัญญาอันหลากหลายนั้นจะเป็นปัญญาที่สามารถจะจำได้ปฏิบัติได้เดี๋ยวก็จะมีบริบทอะไรมากมายที่จะไม่ได้พุ่งทะลุไปถึงจุดหมายปลายทางมันไม่ไปถึงง่ายๆหรอกท่านแต่มันถึงง่ายๆนะเดี๋ยวก็จบแล้วเทศคุยกันไปท่าน
พราะพระสุนทรชาดกนี้มีอะไรที่เป็นบริบทเกี่ยวข้องเยอะเฉพาะตัวหนังสือตัวเดียวนี้ก็ขบกันไม่ออกนะท่านจึงได้กล่าวว่าคำพูดต้องค่อยๆขบคำข้าวต้องค่อยๆขบเคี้ยวจึงจะได้โอชารสคำพูดค่อยๆขบคิดจะได้อรรถรสและธรรมรสมันก็สมกับชื่อรายการธรรมรสธรรมรัตน์สมกันเป๊ะเชียวถ้าอาตมาไม่คุยเรื่องพันนี้เลยโอ้โหตรงเดียวไปเดี๋ยวท่านก็ปวดหัวเช้าๆมืดมากปี๊ดปรี๊ดนะท่านก็หนักสมองอยู่แล้วจะมาฟังพระเทศน์ทีก็เครียดโอ้ยอะไรมันหนักมันเบื่อนะแต่บางคนก็บอกมันแหมอยากจะได้สาระเต็มๆนิมนต์ประเทศที่บ้านไปเอาเต็มๆนะท่านแล้วคนที่ชมนี่มันก็หลากหลายท่านหลากหลายอายุอาชีพหลากหลายประสบการณ์ของชีวิตเอาว่าพอดูได้ก็แล้วกันแต่ก็ได้เล่าถึงเรื่องพระวิษณุตอนที่แล้วว่าเมื่อนางเกิดมาแล้วเมื่อพระนางพุทธสดิจุติจากสวรรค์แล้วขอพรพระอินทร์แปรประการนางก็ได้ตามนั้นครั้นต่อมาก็ได้พิเศษกับพระเจ้ากรุงศรีพีก็ย้ายเมืองมาอยู่ที่ศรีพีต่อมาก็ทรงพระครรภ์เพราะตั้งท้องเมื่อทรงพระครรภ์แล้วไม่มีใครค่อยรู้ท่านหนึ่งไม่มีอาการแพ้ท้องสองก็อธิษฐานว่าไม่ใหญ่โยโตนูนเหมือนสตรีทั้งมูลดูเวทดูหน้าเวทนาไม่ใหญ่โยโตนูนเหมือนสตรีทั้งมูลดูหน้าเวทนาบางคนมองไม่รู้ด้วยซ้ำไปคนมีบุญมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาหารก็เหมือนกันท่านบางคนท้องแล้วก็กินเยอะถ้าอาหารดีๆกินไม่ต้องเยอะมันก็ท้องไม่โตเท่าไหร่แล้วท่านเพราะว่าไอ้ที่กินเข้าไปทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งเกลือทั้งอะไรมันรู้สึกหิวอะขนาดตัวเท่ากันเนี่ยอาตมาคอยสังเกตดูเพราะแร่ธาตุสารอาหารเนี่ยมันไม่เหมือนกันเด็กก็จะแข็งแรงต่างกันน้ำหนักต่างกันก็จริงแต่ว่าความแน่นของตัวมันต่างกันออกมาเนี่ยขนาดเด็กตัวต่างกันฮะแต่น้ำหนักมันมาตรฐานแต่ตัวไม่ใหญ่อะแต่พอได้อากาศเข้าไปได้ลมเข้าไปนะท่านโอ้โหเดี๋ยวป้อง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 แต่นี่เป็นบุญของนางแล้วไปข้อในตรอกพ่อค้าขณะที่ไปเยี่ยมขณะไปเยี่ยมนะฮะพระนางจะไปเยี่ยมได้เลยแล้วแปลกนางแพ้ท้องประหลาดแพ้ท้องอยากไปดูคนโจรนะตั้งแต่แพ้ท้องมาเนี่ยตั้งแต่นางรู้สึกว่ารู้สึกด้วยตัวเองนะอยากจะไปแต่บ้านคนจ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 นเด็กในท้องเป็นอะไรล่ะท่านไปหาพวกเหรอหรือในท้องเป็นคนจนมาเกิดต่อมามันจะรู้ว่าไม่ใช่ญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันแพ้ท้องอยากกินอะไรอ่ะลูกแต่ละคนต้องเล่าให้เขาฟังด้วยนะแล้วก็มีคำพยากรณ์ในการแพ้ท้องถ้าอยากกินสิ่งนั้นจะมาจากสิ่งนั้นถ้าอยากกินสิ่งนั้นจะมาจากสิ่งนั้นท่านพรรณนาเอาไว้ถ้าจริงอย่างไรไม่ทราบเขาคงมีการวิเคราะห์ไว้เหมือนกันแต่พระนางพุทธศรีนี่ขอชื่อพุทธศรีนะไอ้ขอชื่อยังไงพระอินทร์ท่านมาตั้งให้หรืออาตมาเนี่ยสงสัยนะอยู่บนสวรรค์มาเกิดในมนุษย์ขอพระนางชื่อว่าพุทธศรีมันจะชื่อพุทธศรีได้ยังไงเป็นคนขี้สงสัยนะพระอินทร์ท่านดลใจให้บรรดาหมอดูทั้งหลายนั้นให้นึกถึงแต่ชื่อพุทธศรีกระซิบอันนี้เกิดจากอาตมาเองเวลาเราตั้งชื่อใครเนี่ยเราก็จะคิดชื่ออะไรดีเนาะอาตมาไม่ค่อยเปิดดูตัวกาลกินีท่านเองว่ามันมีอักษรกาลกินีอยู่ไหมถ้ามีอักษรกาลกินีก็เขียนอักษรกาลกินีไว้แล้วก็
ทำไมไม่รู้มาชี้มันไม่เห็นหน้าตาเด็กด้วยเด็กหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวบอกท่านเสร็จยังบอกไม่ใช่หมอดูอาชีพอาตมาตั้งชื่อแบบแวบแวบเอาแบบแวบแวบมีอยู่คนหนึ่งตั้งขำเป็นเด็กผู้หญิงอาบน้ำมนต์เองอะไรเองตั้งชื่อเขาวาวามโอ้ท่านเขางงกันหมดเด็กชื่อวาวามอ้าวทำไมตั้งชื่อไม่ได้เด็กคนนี้ต้องสะอาดไหมวาวามสะอาดไหมเก่งเกลาไหมแบบว่าต้องสะอาดต้องเก่งเกลาฟริงค์ไหมฟริงค์เฟรชไหมเฟรชคุณไปดูคำว่าวาวามในภาษาอังกฤษแล้วเซ็นง่ายเซ็นง่ายไปดูภาษาอังกฤษสิแต่เชื่อเล่นเป็นไทยนะชื่อจริงชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษแต่เขียนเป็นไทยแล้วไม่มีอักษรกาลกินีแล้วตั้งแล้วเดี๋ยวนี้ตั้งชื่อพีลึกพิสดารพันลึกวันที่ตั้งชื่อแล้วจะได้แก้ไขปัญหาอย่างงี้ๆบอกเฮ้ยคุณ70แล้วคุณเปลี่ยนชื่อเหรอประหลาด70เปลี่ยนชื่อพระเนตรแต่ละรูปเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้ก็มีอักษรกาลกินีไปเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาบาลีบอกไม่มีทางดังละผมเนี่ยดังง่ายชื่อแดงผมเนี่ยดังง่ายชื่อแดงอะดังง่ายชื่อจริงก็ธรรมดาเป็นสุนทรมันก็ดังยากอยู่แล้วชื่อแดงดังง่ายท่านหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านถือดูพี่ลึกทำไมดังล่ะองค์ละเท่าไหร่อ่ะหลวงพ่อแดงวัดท่าอิฐอย่างเงี้ยหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพ่อเงินวัดดอยหอมหลวงพ่อรวยหลวงพ่อคริ้งเนี่ยตั้งชื่อยาอย่าเป็นพระคณาจารย์ชื่อยาก็มีแต่สมณศักดิ์เท่านั้นเอาความสามารถขององค์คุณตั้งแล้วผมก็จำชื่อทำไมได้หรอกพระที่สุดก็ต้องมาเรียกชื่อเล่นท่านตั้งชื่อก็เหมือนกันท่านเทวดาโดนใจให้มันแวบๆ แล้วตั้งชื่อมันอย่าเสมอพระมหากษัตริย์ห้ามพระมหากษัตริย์พระราชินีเนี่ยห้ามอย่าเอาชื่อเทพเจ้ามาตั้งห้ามเดี๋ยวเขาด่าเทพเจ้าสะเทือนเอาชื่อสามัญชื่ออะไรก็ได้เพราะนามสกุลเรามันไม่เหมือนอยู่แล้วสะเทือนนะท่านชื่อเทพเจ้าในประดาพิษณุเนี่ยหรือพิษณุนี่ชื่อเทพเจ้าด่าทีไรนะเทพเจ้าสะเทือนอ้าวนิวาก็ไม่เป็นมงคลพระนางพุทธศรีก็เหมือนกันตั้งชื่อพุทธศรีทองแล้วก็อยากไปดูบ้านคนจนแล้วไปคลอดที่นั่นบอกเขาฉันรู้สึกปวดท้องนะเห็นไหมเห็นรูปมันปวดท้องท้องก็เท่านั้นแหละเขาจัดแจงเอาผ้าม่านมาวงรอบพระภิกษุมาวงรอบแล้วคลอดที่นั่นคลอดแล้วก็พูดได้เห็นคนจนมาเยอะแยะพระแม่เจ้าทรัพย์อันใดที่แม่ติดตัวมาลูกขอเพื่อจะบริจาคทานก็ใส่มือลูกคนทนายก็ไปยกมือไหว้แล้วก็เอาไปเท่านั้นก็ดังแล้วถ้าเกิดมาก็พูดได้เพราะฉะนั้นชาติเป็นสนองก็พูดได้ชาติเป็นอะไรฮะมีกี่ชาติที่พูดได้ล่ะชาติที่สองคือชาติเป็นพุทธเจ้าก็พูดได้ในคัมภีร์เขาบอกนี่ขั้นปัจฉิมชาติก็เหมือนกันอ๋อพระเจ้าพูดได้3ชาตินะท่านจำไว้หนึ่งตอนเป็นมโหสถสองตอนเป็นพระสันดรสามพระชาติสุดท้ายพูดได้จะมีอยู่3ชาติที่พุทธเจ้าพูดได้นี่คือองค์ความรู้ทายๆกันได้ตั้งแต่นั้นก็มีคนรักก็กลับเข้าเมืองแต่คนนิสัยให้ท่านนิสัยให้เ
ใครเลี้ยงดูก็ให้เข้าไปท่านก็ให้เด็กคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นคนนี้คนนั้นให้จะไปเด็กจะไปขอใครก็ขอพ่อแม่ของอะไรจะกินในปากอ้าวมีคนอื่นอยู่พระชนนท่านก็แบ่งให้นะพอบีบแบ่งได้ท่านก็บีบแบ่งให้แต่เขาไม่เอาก็ไม่เอาแต่การแบ่งให้เนี่ยมันเป็นน้ำใจทำไมจะไม่มีคนรักตอนอายุ5 ขวบเครื่องประดับเยอะนี่ท่านเราของเด็กอะเหลือใช้อะก็บอกแม่บอกแม่ของเราเนี่ยเหลือใช้แล้วนะแล้วแม่ก็ไม่มีลูกคนที่2นี่พูดแบบอาตมาพูดนะแม่ก็ไม่มีลูกแล้วแจกพระพี่เลี้ยงนางนมไปเขาก็มีลูกนี่แจกเข้าไปตามฐานะทั้งเครื่องประดับเครื่องอะไรแต่แจกเข้าไปสิแม่ท่านลองคิดดูสิว่าทำไมพี่เลี้ยงจะไม่รักแล้วเรามาคิดดูถึงตัวเราสิที่บ้านเราเก็บของหลานไว้ตั้งเยอะบางคนเป็นเศรษฐีนะซื้อมาแล้วเก็บตะบิตะบะอแหมตะบิตะบันเก็บมันอยู่นั่นแหละไม่ได้นี่เลยคนนั้นให้มาคนนี้ให้มาคนนี้ให้มาถามว่าเด็กมันจะใช้ได้ต่อไปไหมใช้ไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้สิของมาล่วงการผ่านเวลาไปแล้วแจกคนอื่นไปเด็กเนี่ยปีนึงเนี่ยมันเปลี่ยนเครื่องใช้ทีนึงเปลี่ยนเครื่องใช้ทีแจกคนที่ใกล้เคียงไปแจกคนที่ไม่มีลูกดาราดังๆเลยนะของลูกเราเนี่ยนะท่านจุกุลท่านบอกมาใครไปเชื่อกระซิบหน่อยเอาเทปไปให้เขาดูหรือเขาทำอยู่แล้วก็ไม่รู้ของอะไรไม่ใช่อย่าเก็บพระเจ้าบอกเก็บไว้เสียหายคือเสียคุณค่าและเสียโอกาสผู้อื่นเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมถวายชวาตมามาชุดโยมคนหนึ่งเขาถวายผ้าจากกาสีมาเขาไปตัดเย็บบอกโอ้เห็นจะห่มเข้าบ้านไม่ได้แล้วล่ะทำไมมันเกินฐานะของพระที่จะมองท่านชุคุณแม่ห่มผ้ากาสีใช่ไหมคุณเบญจวรรณบ้านเขาอยู่โคราชไปไหว้อินเดียก็นึกถึงท่านชุคุณซื้อผ้าสีขาวของกาสีมาหาคนตัดเย็บโอ้เท่าไหร่ละ50,000 กว่าบาทโอ้โหจะให้รูปอื่นห่มเมื่อเกิดฐานะเขาเจ้าห่มเองไปงานมันก็ไปข่มเขาท่านแม้เป็นเจ้าคุณห่มผ้ากาสีไว้เฮ้ยนะขออภัยท่านผู้ชมแม่งแอคเจ้าคุณตรงนี้โคตรแอคเลยฮะมันก็เกินเขาไปอีกท่านบอกงั้นขอไว้ห่มเวลาไปสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลที่วัดพระแก้วกันแล้วกันห่มที่วัดพระแก้วแล้วก็ย้อมเองอะไรเองเป็นสีทองคำนี่ย้อมเป็นสีทองคำก็แจกไปสิท่านจะเป็นที่เรื่องลือแล้วก็ควรจะเป็นตัวอย่างอะตัวท่านเองก็เหมือนกันตัวพวกเราเองก็เหมือนกันท่านมีของเหลือใช้เนี่ยรีบๆให้เขาซะนานๆไปไม่ได้ใช้หรอกเก็บไว้ไม่ได้ใช้หรอกล่วงการผ่านเวลาไปลิเกอะแหวนเนี่ยโอ้โหประดับแต่คุณย่าให้หลานบอกหลานเจ้าชาวนอกบอกไม่เอาย่าถามทำไมลิเกหลานบอกลิเกหนูจะไปเล่นที่ไหนอ่ะก็โมโหหลานอีกเก็บไปวัตถุโบราณก็ได้เหมือนกันท่านแต่บางอย่างมันเป็นสิ่งที่เก็บไม่ได้อาหารบางอย่างมันเก็บไม่ได้อาตมาเนี่ยวิ่งพรุดพราดไปต่อไปบอกโยมบอกเสื้อผ้าที่เหลือใช้ไม่แจกไม่มีที่แจกเอามานี่เดี๋ยวจะมาแจกเองของดีๆท่านั้นกระโปรงกระเป๋ามาเดี๋ยวแจกเองคุณซื้อของแพงมาคุณเอาไปเก็บไว้ทำไมเชื้อรามันขึ้นเหรอรองเท้าเนี่ยนะฮะถ้าคุณใช้แล้วนะฮะคุณไปทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วรองเท้าหนังก็ยี่ห้อดีๆทั้งนั้นคุณละ30,000-40,000คุณเก็บไปจนหนังแข็งหมากัดหนังใน3 วันยังไม่ขอบยังไม่ละลายเลยคุณจะเก็บไว้ทำไมอ่ะตัดสินใจว่างานต่อไปเราไม่ใช้แน่เอาไปบริจาค
ไม่มีที่บริจาคเอาแบบนี้เราก็ได้ประโยชน์แล้วคุณอธิษฐานเอาเองชาดาขอสวยๆคนอื่นแต่งตัวสวยคุณก็ต้องสวยอยู่แล้วพระสันดรถ้าพระเวสสันดรถ้าเป็นอย่างนั้นนี่นิสัยคนนิสัยไม่มัจฉริยะแล้วธรรมจะไม่มีพวกมากแล้วพวกธรรมจะมีเท่านั้นนะตอนที่ท่านเกิดมาเนี่ยมีเทวดานางฟ้าล่วงลงมาเกิดเท่าไหร่ล่ะโอ้โห 20,000 มั้ง2พระที่จุติมา 20,000 มั้งนะต้องเปิดคัมภีร์ดูไม่ได้เทศนานแล้วท่าน 20,000 หรือ 40,000 เนี่ยเดี๋ยวก็พร้อมวันทันคืนนะพระเทพสันดรประสูตินะโอ้โหเป็นหมื่นนะท่านเกิดมาในพระนครนอกพระนครด้วยแล้วก็โตมาพร้อมกันก็เป็นพวกกันชะตาเดียวกันฐานะต่างกันอธิษฐานบุญมาร่วมกันพออายุได้16ก็อภิเษกสมรสกับพระนางมัตสีเมื่ออะไรแต่งงานแล้วพระชบิดาพระเจ้าสุดพระเจ้ากรุงศรชัยก็บอกก็ยกเมืองให้เราสังเกตดูสิว่าเด็กสมัยใหม่อายุ16ปีเศษแต่งงานแล้วมันต้องเป็นหลักเป็นฐานพ่อเขาดูลูกพอที่สุดรับสมัครเลยรับสมัครพนักงานข้าราชการใหม่ส่งเสริมพ่อค้าวันนี้ทั้งหลายนะแล้วถ้าคิดว่าที่มาจากสวรรค์เนี่ยมาเกิดในตระกูลดีๆทางนั้นถึงตระกูลไม่ดีนะฮะก็มีปัญญาดีพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยท่านรับเป็นลูกพระเจ้ากรุงศรีพีท่านรับเป็นลูกหลวงหมดนะแล้วถึงปีนี้ท่านจะมารู้จักกันจะมาพบกันพอโตขึ้นการบริหารก็เปลี่ยนแปลงไปจนตั้งโรงทานได้6แห่งนะทุกวันนี้ต้องบริจาคทานนะไม่ใช่เฉพาะเมืองตนเองเท่านั้นนะเมืองใกล้เคียงใครจะไปใครปลาค้าไปค้ามาขายเอาเลยแจกไปแต่แจกทานและแจกธรรมด้วยเมืองนั้นมันก็เจริญก้าวหน้าเปลี่ยนการปกครองประเทศจากระบบเก่าๆอำมาตย์เก่าๆที่ไม่มีความรู้แต่ติดยศติดศักดิ์เก่าๆไอ้เพิ่งรากงอกเพิ่งรากงอกเวลาโดนปลดเข้าไปใช่ไหมท่านน้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมรมหน้านี่ไอ้เพิ่งติดยศไอ้เพิ่งติดยศแล้วก่อนพระสันดรมาเกิดเนี่ยมันโซมมากี่ปีแล้วยิ่งพระเจ้ากรุงศรีพีแก่ลงนะฮะเสร็จไอ้พวกนี้เสร็จไอ้พวกนี้พระสันดรท่านมาท่านเปลี่ยนนี่ท่านเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไอ้พวกนี้ก็น้อยใจโดนปลดก็น้อยใจที่ท่านสองอิจฉาอิจฉาเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วก็นั่งนะหาทางโค่นล้มจะโค่นล้มด้วยวิธีใดจะเอาอะไรเป็นชนวนท่านจำไว้นะชนวนมันเกิดขึ้นตรงนี้ที่พระสันดรจะโดนไล่เนี่ยเกิดจากการปลดอำมาตย์กลุ่มเก่าเพื่อรากงอกงอกแล้วไม่งามสิงอกขุดดินที่ท่านงอกแล้วหมกเพื่อโกงแล้วหมกดินเนี่ยแล้วญาติโกติกาก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดก็ญาติทั้งนั้นไม่มีการเปิดการแข่งขันแบบใหม่เลยพระสันดรท่านเป็นนักประชาธิปไตยนะท่านนะแล้วเป็นมาตั้งแต่เป็นนักประชาธิปไตยมีอะไรประชุม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 ต่างแต่ถ้าเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านก็เป็นนักสัตว์เดรัจฉานประชาธิปไตยท่า
ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ประชาธิปไตยเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยแต่คนมันอัตราธิปไตยมันมีเยอะนี่ท่านดูเธอเจ๊งไม่มีเจ๊งแล้วโดนปลดขวางที่พื้นนี้เพื่อขวางไอ้เข้ขวางคลองไอ้เข้ตัวใหญ่ๆทางนั้นขวางคลองสิท่านท่านก็ไม่ได้สนใจขวางข้ามมาแล้วกันไร้ประโยชน์ไม่ได้ดูถูกผู้ใหญ่หรอกแต่ผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้มันเยอะนะที่ใช้ไม่ได้มันเยอะมันหลงไปว่ามันเก่งกรุงศรีพียังไม่มีอะไรเลยแต่พอพระสนอนท่านมาเป็นเนี่ยท่านเปลี่ยนหมดอามาตย์เก่าไม่ได้ทิ้งไม่ได้เหยียบย่ำยังเลี้ยงไว้อยู่แล้วทุกวันท่านก็จะเสด็จออกบริจาคทานบริจาคทานท่านก็นะฮะสวยสามขันหนึ่งเวลาจะให้บริจาคอะไรให้ใครเนี่ยท่านแต่งขันห้าให้สวยรวมทั้งช้างที่ทรงด้วยคือปัจจัยนาเขตเป็นช้างคู่พระบารมีสองแต่งขันข้าวอะไรที่จะแจกคนประดับประดาอย่าไปให้สิ่งที่ไม่ดีกับเขาท่านจำไว้สามกิริยาที่ให้เขาเรียกธรรมขันพูดเพราะมันโยนถวายพระเงี้ยข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายจะให้กับใครต้องเอากิริยาสาวเสิร์ฟเอามาใช้เอากิริยาที่โยมถวายของพระเอามาใช้ประเทศชาติมันก็เจริญเหลือเงินคงคลังเท่าไหร่ไอ้เงินคงคลังเหลือแล้วคนจนผิดแต่เงินคงคลังเหลือแล้วนะฮะเงินสำรองประเทศเหลือแล้วคนทั้งหลายมีบ้างมีสีสุขถูกส่งเสริมการอาชีพอย่างเข้มข้นและเมืองอื่นๆช่วยเหลือเช่นเมืองกฤครัตน์เมืองเจตารัตน์เขาด้อยกว่าต้องช่วยเหลือคนประเทศนั้นมาทำงานประเทศนี้ได้คนประเทศนี้นะทำงานประเทศของพระองค์ได้ขนเงินกลับไปบ้านช่องไปแล้วสอนให้ด้วยกลับไปแล้วไปเปลี่ยนวิธีการบริหารใหม่ไม่ปิดกั้นไงแต่อำนาจมันน้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้าแล้ววันหนึ่งชนวนแห่งการแตกแยกของประเทศที่พระสนอนจะอยู่ไม่ได้ก็เกิดขึ้นเพราะอามาตย์เขาเล็งไว้แล้วแล้วมันเกิดขึ้นพอดีนะที่จะมีการล้างแค้นกันในกรุงศรีพีของพระสนอนอนุภาพพระตรัยรัตน์มสุทัศน์บรรดามีพระศรีสักยมุนีพระติรกเชษฐวิเศษสันพระเศรษฐมุนีพระสุนทรีวานีนั้น 84,000 ธรรมคันธ์อีกเลขยานอันทรงฤทธิ์80อรหันต์ทรงถิ่นฐานอันศักดิ์สิทธิ์อริยสงฆ์ทั่วถิ่นทิศโปรดประสิทธิ์ชัยมงคลขอให้ท่านปราศทุกข์ประสบสุขสถาผลลาภหลังนางสายชนให้เลิศล้นพ้นขันธนาเกียรติคุณเกลือปรากฏเกียรติยศทุติสาปลอดภัยไร้โรคาชนมากว่า100ปีอุปสรรคทั้งหลายใดทั้งเพศภัยแผ่ภัยนี้สุขเสริมเพิ่มทวีบารมียิ่งเทินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกได้ดำเนินมาถึงครั้งที่กรุงศรีพีนั้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคนในเมืองรวมตัวกันเพื่อที่จะโค่นอำนาจของพระเวสสันดรจนวันหนึ่งชนวนแห่งความแตกแยกก็เกิดขึ้นนะคะพระเวสสันดรจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะข่าวต่อไปผัวเมียทะเลาะกัน